ชื่อไหมครับว่าคนไทยโดยเฉพาะคนอายุยังน้อยๆเนี่ยเสียชีวิตเพราะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีสถิติที่น่ากลัวมากครับคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าอาจารย์ภูนพรแสงบางปลาแห่งคณะวิศวะจุฬาเนี่ยติดตามเรื่องนี้และเป็นห่วงมากแล้วอยากจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่เป็นสถิติเฉยๆแล้วเราก็มองข้ามไปชีวิตของเราก็เดินต่อไปปกติแต่มันเป็นการทำลายทรัพยากรคนของชาติมหาศาลวันนี้ผมจึงมาคุยกับอาจารย์ภูนพรครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้ต้องพูดและเรื่องนี้ต้องให้คนไทยรัฐบาลไทยประชาชนคนไทยและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบและไม่ใช่รับทราบเฉยๆต้อง take action ด้วยครับต้องทำอะไรให้เกิดเพื่อป้องกันสวัสดีอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะมันร้ายแรงขนาดไหนครับโอ้ก็ขอบคุณคุณสุทธิชัยอยากจะให้ช่วยมากๆเลยเรื่องนี้มันร้ายมากๆนะคะเพราะอาจารย์ก็ติดตามมาตลอดก็มาหลายปีแล้วแล้วก็พยายามทำจดหมายถึงผู้ผิดมอเตอร์ไซค์ถึงรัฐบาลแล้วก็จัดสัมมนาอะไรมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะเป็นวาระแห่งชาติแล้วเพราะมันร้ายแรงจริงๆของเราเนี่ยผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ตายวันละ50คนทุกวันเป็นเวลามา2ปีแล้วทุกวันนะทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยคือเลยครึ่งวันนี่วันนี้ตายไปอีก25ละเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราตัวเลขเฉลี่ยนะบางวันอาจจะตายมากกว่านี้นะที่จริงมันตายมากกว่านี้เพราะว่าไอ้ที่บอก50คนนี่ซัดเด่นเดชนะคะแต่หลังจากที่ป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลยังตายอีกปีนึง 70,000 กว่านะที่ไม่ถึงตายแต่ได้รับอุบัติเหตุคือเขาตายทันทีเนี่ยนะตายทันทีซัดเด่นเดช50วันละ50เนี่ยนะแต่ว่าพอบาดเจ็บเนี่ยก็ทำงานไม่ได้แล้วไงไม่ได้ทรัพยากรคนมันก็สูญหายไปแล้วก็ญาติพี่น้องก็มีปัญหาตามมาใช่ไหมครับอีก 70,000 กว่าที่เนี่ยแล้วอย่างนี้ยังไม่ถือเป็นวาระแห่งชาติก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าเราเฉยๆอ่ะขนาดอิรักอิหร่านมันลบกันจะแย่เลยมันยังตาย100 200นะของเราปีนึง 18,000 คนนะแล้วเด็กที่ตายเนี่ยนะมันอายุ15ถึง25โอ้นี่คืออยู่ในวัยทำงานอยู่ในวัยทำงานวัยเด็กอะวัยกำลังเรียนเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนเทคนิคแล้วก็พวกเด็กๆที่ทำงานอายุ15ถึง25เนี่ย 80% ครับตัวเลขนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นไม่เคยลงเลยหรอครับไม่ลงขึ้นอย่างเดียวฮะครับไม่เคยลงเลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ขายมากขึ้นเด็กมันก็ใช้มากขึ้นครับแล้วก็มันก็เด็กที่ขี่เนี่ยปรากฏว่าไม่มีใบขับขี่ล้านกว่าคนไม่เคยมีใบขับขี่เลยคือพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แต่เราก็เห็นใจนะยังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่มีการที่จะ transportation ไม่รู้จะไปยังไงนะเพราะมันไม่มีรถขนส่งก็ยากรถไฟฟ้าก็ไม่มีรถไฟก็ไม่มีไม่มีอะไรก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเพราะฉะนั้นพอซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ใช้กันทั้งบ้านไปตลาดนะไปโรงเรียนเอาน้องไปส่งอะไรเงี้ยบางทีออกไป3คนก็เรียบร้อยพร้อมกันเลยก็นั่งซ้อนท้ายซ้อนหน้าอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่มีทางอื่นนะเพราะว่าจะซื้อรถยนต์ก็ไม่ได้บางแห่งก็มีรถปิกอัพคันเดียวก็ใช้ทุกอย่างแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์นี่สะดวกเพราะ transportation เราไม่ดีไงไม่ดีอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพเราก็ยังเนี่ยลงมาไปโรงเรียนก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะนี่ขนาดเด็กมาจุฬาเนี่ยยังต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเพราะมันไม่มีทางเนี่ยอาจารย์เลิกนั่งแล้วยังมาเลิกแล้วฮะเขาก่อนนี่ก็นั่งไปประชุมไปไม่ทันไม่รู้จะทำไงลงมาขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยกระโปรงปิวเลยนี่82ก็ไม่ให้นั่งแล้วไม่นั่งเลยฮะตอนนี้ขับรถไปเองทีนี้วิเคราะห์ยังว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะ1มันมีสาเหตุหลายอย่างนะเรื่องของคนเรื่องของรถนะแล้วก็เรื่องของถนนทีนี้ส่วนใหญ่สำคัญก็คือคนนะเด็กอายุที่ไม่ถึงอ่ะ15ถึง25มัน15แล้วค่อยได้ใบขับขี่แต่เขาก็ไม่ไปสอบใบขับขี่ปรากฏว่าก็ไม่รู้กติกาแล้วก็เวลาขับขี่เนี่ยก็ไม่ระวังคือไม่มีจิตสำนึกเรื่องของอุบัติเหตุนะอยากเลี้ยวก็เลี้ยวขึ้นมาปุ๊บก็ไปเลยไม่สนใจเลยว่าอะไรจะเกิดเพราะฉะนั้นในเรื่องสร้างจิตสำนึกนี่อิสมัสเลยต้องสำคัญมากๆก็อยากจะฝากคุณสุทธิชัยอ่ะไปออกข่าวบ่อยๆหน่อยนะเรื่องจิตสำนึกจิตสำนึกนี่สำคัญมากๆเสร็จแล้วก็ต้องให้ทุกคนไปสอบใบขับขี่เพราะอย่างน้อยสอบใบขับขี่จะได้เรียนรู้เรื่องกติกาอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ดีที่สุด
เสร็จแล้วกฎหมายต้องบังคับอย่างเข้มงวดแต่บางคนจะตายก่อนจะได้ไปสอบใบขับขี่สิถ้าอย่างนี้ใช่ไหมที่อาจารย์พูดใช่ใช่มันจะตายก่อนเพราะว่าไม่บังคับเขาก็ไม่ไปไงทีนี้กว่าจะคนอื่นเขาก็ชอบพูดว่าต้องทำถนนต้องไปดูอะไรไอ้อันนั้นเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เรารอเขาทำถนนดีๆนี่สงสัยเด็กมันตายหมดละนั่นสินั่นสินั่นสิอันนั้นคือสาเหตุหนึ่งใช่ต่อมาถนนก็สาเหตุหนึ่งที่จริงที่อื่นนะเขาก็เริ่มทำเลนมอเตอร์ไซค์ละแต่บ้านเรานี่ไม่รู้เขาจะคิดทำไหมเลนมอเตอร์ไซค์ควรจะมีถ้ามันชนกันเองมันไม่ถึงตายนี่มันออกไปชนรถบรรทุกชนอะไรแล้วก็ลื่นบ้างถ้าอยู่ในเลนนี่มันจะไม่เป็นที่อื่นเขาทำกันแล้วนะตั้งหลายประเทศทำเลนมอเตอร์ไซค์เลนจักรยานเขามีหมดของเรานี่มันมั่วหมดเลยไปชนรถบรรทุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอาจารย์มั่นใจเลยว่าถ้ามีเลนมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะปลอดภัยดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงปลอดภัย 100% เพราะคนไทยอ่ะเด็กของเราเนี่ยต้องสร้างจิตสำนึกก่อนคือมันไม่กลัวตายอ่ะนะก็ดูเดี๋ยวนี้ขนาดแย่บ่นกันจะแย่แล้วบังคับขู่เข็นตำรวจก็จับมันก็ยังซิ่งอ่ะกลางคืนก็ไปขับแข่งใช่เพราะมันไม่มีจิตสำนึกเรื่องของว่าความเป็นความตายเป็นยังไงที่จริงตายไปคนเดียวนะมันไม่ใช่คนเดียวนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเลยนะเสียหายหมดใช่ครับแล้วถ้าตายเนี่ยก็น่าเสียใจอยู่แต่ถ้าบาดเจ็บไม่ตายและบาดเจ็บหนักเนี่ยก็เป็นภาระให้กับคนอื่นตัวเองก็ทำงานไม่ได้ใช่ใช่อันนี้อ่ะทีนี้ทำไงเราจะสร้างจิตสำนึกให้เขาได้นะอาจารย์ก็ทำจดหมายถึงอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยนะผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิคทุกมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมทุกแห่งนะในประเทศไทยให้เขาช่วยดูแลเด็กของเขาได้ไหม หนึ่งให้เด็กไปสอบใบขับขี่สองให้ใส่หมวกกันน็อกสามขี่รถต้องระวังแล้วถ้าเขาต้องการอบรมอาจารย์จะจัดคนไปอบรมให้บอกแล้วให้ติดต่อมานะไม่รู้คุณสิทธิชัยจะช่วยได้มั่งไหมเมื่อกี้ก็ชวนน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกมาช่วยอาจารย์สอนหน่อยใช่ใช่ใช่คนต้องช่วยกันทั้งสังคมแหละแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ติดต่อกับพวกลงผลิตมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเขาบอกเขามีคนสอนอยู่ประมาณ60คนแต่ไม่พอนะเดี๋ยวเราก็จะเอาคนมาช่วยต้องถือว่าช่วยกันเพื่อรักษาชีวิตเด็กของเราขนส่งก็ปล่อยอ่ะมีอย่างเหรอไม่มีใบขับขี่ตั้งล้านกว่าคนอ่ะตอนนี้ไอ้ล้านกว่าคนนี่ก็เสี่ยงอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เสนอให้ลดการซื้อขายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไม่วันก่อนอาจารย์บอกว่ามอเตอร์ไซค์คือฆาตกรเขาโกรธใหญ่เลยที่จริงนะไม่น่าโกรธมันฆาตกรจริงๆวันหนึ่ง50คนนี่ถือว่าเป็นฆาตกรนะใช่แต่เขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนทำให้เขาตายที่ตายเนี่ยคนขับแต่เขาบอกเนี่ยเขาอบรมแล้วแต่เขาไปอบรมพวกอะไรซัพพลายเออร์ไงที่ขายรถไงแต่อบรมขายรถมันก็โฆษณามอเตอร์ไซค์ของเขาดีอ่ะเขาไม่ได้สร้างจิตสำนึกแล้วไม่ได้มีกติกาว่าต้องยังไงนะก็อาจารย์คิดว่าจะมาปรับหลักสูตรใหม่อบรมเริ่มตั้งแต่สร้างจิตสำนึกแล้วก็วิธีขับขี่ที่ถูกต้องกฎกติกามารยาทที่ดีควรจะทำยังไงอันนี้ยังไม่รู้จะไปได้ถึงแค่ไหนแต่เขาจะมายอมมารับการอบรมไหมต้องบังคับมากำลังไปคุยกับขนส่งอยู่นะขนส่งก็ปล่อยอ่ะมีอย่างเหรอไม่มีใบขับขี่ตั้งล้านกว่าคนอ่ะตอนนี้ไอ้ล้านกว่าคนนี่ก็เสี่ยงอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยซื้อรถมาก็ขี่ไปไม่รู้กติกาไม่รู้ไฟแดงไฟเขียวคืออะไรจะไปจะไปเริ่มตรงต้นปัญหาได้ไหมว่าคนขายมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีใบขับขี่ไม่ได้ต้องมีใบขับขี่ถึงจะขายไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คนมาซื้อนี่พ่อแม่ซื้อนี่กำลังจะบอกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันนึงนะให้ลงไปอันนึงเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดแจกลงไปเลยนะแจกลงไปเลยว่าเตรียมตัวตายได้ดีไหมแม่ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วไม่ให้ตายเนี่ยทำไมตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาเพราะจำนวนมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มขึ้นขายเพิ่มขึ้นคนเด็กก็มากขึ้นชายมากขึ้นแล้วก็ท้องถนนก็เท่าเดิมท้องถนนเท่าเดิมผิวจราจรเท่าเดิมแล้วมันก็ไปเบียดเสียดกันเบียดกันเบียดกันอันนี้คือปัญหาของเราครับประเทศอื่นตายกันขนาดนี้ไหมไม่มีไอ้ของเราอันดับหนึ่งของโลกอ่ะของโลกเลยที่หนึ่งของโลกเฉพาะมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ใช่ก็สถิติที่อาจารย์ส่งให้ดูอ่ะที่หนึ่งของโลกแล้วก็นอกนั้นนะที่ตายนี่ก็คือแอฟริกา
แทนซาเนียคองโกอะไรพวกนี้ขนาดอิหร่านที่มันลบกันยิงกันจะแย่นะมันยังอันดับ7ของโลกเลยดูคิดดูแล้วนี่เราไม่ถือเป็นวาระแห่งชาติไม่ได้นะผมไปเวียดนามนะฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้มอเตอร์ไซค์เยอะมากโอ้เวียดนามนี่มันอันดับ20โอ้ยเขาแต่ว่าเขาไม่ตายเยอะขนาดเราเขาไม่ตายเขามอเตอร์ไซค์มากกว่าเราอีกใช่เข้าเต็มถนนเลยเราจะข้ามถนนแล้วยังไม่กล้าข้ามมอเตอร์ไซค์เต็มเขากติกาบังคับมากไม่มีใบขับขี่นี่จับเลยไม่ได้เลยนะร้านที่2ก็คือห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงลิมิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาเข้มงวดมากเขาไม่เร็วแต่ว่าเขาเยอะมากมอเตอร์ไซค์เขาเยอะกว่าเราใช่ครับเป็นล้านคันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ตายอ่ะไม่ตายก็เนี่ยมันตายอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเพราะความไม่มีระเบียบก็ดีเพราะว่าไม่มีการเอาจริงเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องการมาสอบใบขับขี่ก็ดีเนี่ยมันเป็นสาเหตุใช่ๆๆอันนี้คือสาเหตุใหญ่เพราะว่า1ขับขี่แบบไม่มีกติกาไม่รู้กฎไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่รู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องครับแล้วเมาล่ะเมาก็มีส่วนนึงแต่เมาเด็กๆยังไม่ค่อยเมาเท่าไหร่เด็กๆมันเค้าเรียกว่าอะไรซิ่งจัดใช่สิ้นจัดความเร็วสิ้นจัดเขาไม่ได้เมายิ่งมันอะไรเนี่ยมันคือจิตสำนึกยังไม่มีอ่ะทีนี้มันวัยรุ่นอ่ะนะเราก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นแหมสิ่งแข่งกันเนี่ยมันชอบใจเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะเราต้องสร้างจิตสำนึกให้เขาว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วจะคุยกับบริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์บริษัทขายมอเตอร์ไซค์ยังไงครับก็คุยกับเขาเรียกมาคุยแล้วแล้วเขาก็ยินดีว่าถ้าจะไปจัดอบรมตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆเขาจะไปช่วยด้วยนะแต่คนของเขาก็มีน้อยนะก็อาจจะต้องเชิญข้างนอกพวกนักขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายมาช่วยเป็นครูหน่อยมาสอนเด็กๆเรียกว่าทำบุญให้เด็กวะแล้วสอนแล้วเขาจะเชื่อหรือเปล่าล่ะปัญหาเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงอันนั้นต้องรอกฎหมายละใช่คือไอ้สอนก่อนนะให้เขามีจิตสำนึกก่อนแล้วก็วิธีขับที่ถูกต้องนะอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเอาสไลด์ไปฉายให้ดูไอ้ที่ตายทั้งหลายเนี่ยนะอาจารย์มีรูปเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยจะทำวิดีโอเนี่ยไปแจกตามโรงเรียนต่างๆให้เขาฉายให้เด็กดูมันจะได้สร้างจิตสำนึกให้เขาไอ้การไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเลยมีตัวเลขไหมว่าส่วนใหญ่ไม่ใส่ยังไงเดี๋ยวนี้โรงงานต่างๆดีหน่อยทีแรกอาจารย์ก็ว่าจะทำจดหมายถึงโรงงานเราไม่ต้องทำละเพราะทุกโรงงานนี่เขาก็เรื่องป้องกันอุบัติเหตุอยู่แล้วไม่อยากให้คนของเขาตายเขาก็บังคับให้ใส่หมวกกันน็อกแต่มันก็มีคนงานไม่ใส่มาถึงหน้าโรงงานก็ใส่เข้าโรงงานแบบไทยๆอีกนะแบบไทยๆอีกนะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยคนไทยคืออย่างนี้นะไม่กลัวตายไม่กลัวตายอ่ะเนี่ยอะไรเราจะสร้างจิตสำนึกให้เขาอย่างไงเนี่ยมาใส่หมวกเอาตรงหน้าโรงงานแล้วก็เข้าไปมีคุณหมอแท้จริงซึ่งก็รณรงค์เรื่องนี้แต่ว่าคุณหมอแท้จริงจะรณรงค์เรื่องว่ามันไม่ใช่7วันอันตรายมันทุกวันอันตรายทุกวันใช่ฮะเนี่ยก็50คนต่อวันเรื่องของจิตสำนึกนี่สำคัญมากๆสำหรับวัยรุ่นและโดยเฉพาะวัยรุ่น15ถึง25เลยต่างจังหวัดกับกรุงเทพกับเมืองใหญ่นี่ตัวเลขสถิติเป็นยังไงต่างจังหวัดตายมากกว่า กรุงเทพไม่เท่าไหร่ กรุงเทพน้อยกรุงเทพต้องเร็วสิแต่ว่ามันต้องเร็วมากสิเพราะมันมีถนนมันจะว่างพอไม่ใช่เร็วมันไม่รู้กติกามันขึ้นมาขับอยากเลี้ยวๆเลยไอ้สี่แยกไฟแดงมันก็ไม่สนปุ้งไปก็ไปชนแล้วก็ไม่ได้ดูรถแล้วก็รถก็ไม่พร้อมบางทีก็ไม่มีไฟเลยกลางคืนขับก็มืดตื้อไม่มีไฟจริงๆข้างหน้าก็ไม่เปิดไฟหลังก็ไม่มีไฟหลอดขาดก็ช่างมันครับแล้วที่เราเห็นบรรทุกหลายๆคนบนรถคันนั้นเกี่ยวไหมเกี่ยวอันนี้ก็เกี่ยวมีส่วนถ้าหลายๆคนนี่ปึ๊บลงไปทีนึงก็หมด4คนน่ะใช่มั้ยแล้วก็ไม่มีการเทกระจายกันเลยเนาะเทกระจายทีนึงเลยแย่มากนั้นมันเสียดายชีวิตอ่ะนะทำยังไงเนี่ยเราจะรณรงค์เนี่ยให้มันลดไป 50% ก็ยังดีไม่ต้อง50ต่อวันนะเอาแค่25ก่อนลดสักครึ่งนึงก่อนได้มั้ยต้องช่วยกันหน่อยนะต้องช่วยกันคุณคุณสุทธิชัยช่วยหน่อยเถอะอาจารย์ก็หมดแรงแล้วต้องช่วยกันทั้งสังคมอ่ะครับว่าทั้งหมดรัฐบาลเองยังเฉยๆอยู่ล่ะเฉยๆไม่ใส่ใจเลยอ่ะได้ทําเรื่องไปถึงใครบ้างครับในรัฐบาลโอ๊ยทําถึงนายกทําถึงรัฐบาลเลยทําถึงกระทรวงคมนาคมครับตํารวจก็เวลาจัดสัมมนาก็เชิญขนส่งมาด้วยก็ที่บอกไม่มีใบขับขี่ล้านกว่าคันก็คือขนส่งบอกขนส่งเป็นคนพูดเอง
พูดเองแล้วก็หมอที่พูดเนี่ยทำวิจัยก็เชิญท่านมาพูดนะท่านก็เอาวิดีโอมาให้ดูว่าเนี่ยตายยังไงตายยังไงแล้วก็เชิญที่อยู่อะไรประกันภัยอะนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลามาเคลมพวกนี้เขามีข้อมูลเยอะมากนะแล้วรู้ว่าตายยังไงตายวันไหนชั่วโมงไหนตายรู้หมดอายุเท่าไหร่เขามีสถิติหมดนะฮะนะถ้าต้องการนี่เดี๋ยวมีสถิติให้หมดเลยแล้วก็ถ้ากรุงเทพพวกนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็คือนั่งวินพวกวินก็ไม่ตายพวกวินนี่รู้จัดกฎจราจรรู้เปล่าแล้วเขาเก่งอ่ะเขาคล่องเขาอะไรนะไอเด็กของเราต่างจังหวัดมันเนี่ยเราควรจะเอาข้อสถิตินี่แหละไปให้คนไทยได้รับรู้ลูกหลานของเราเองนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราเองที่ต้องตายแล้วคือหมายง่ายๆว่าขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเราไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่านะใช่ใช่ป่ะใช่เสียดายจังเลยเสียดายสงสารพ่อแม่ด้วยนะครับทีนี้ไอ้ตายไปก็ตายอยู่นะก็เสียดายแต่ไอ้ที่ไม่ตายอยู่ให้เลี้ยงอีกยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกนะพ่อแม่พวกนี้ก็ไม่ใช่รวยก็จนๆกันนะหาเช้ากินค่ำแล้วมาเลี้ยงคนพิการนี่แย่นะใช่ครับแล้วในสถาบันการศึกษาเองเนี่ยทำยังไงมหาวิทยาลัยเอ่ยอย่างที่อาจารย์ในฐานะเป็นอาจารย์อยากจะให้เนี่ยทุกมหาวิทยาลัยเลยว่าต้องบังคับเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งต้องใส่หมวกกันน็อกสองต้องมีใบขับขี่ก่อนเด็กมหาวิทยาลัยเองก็ตามนะเด็กอาชีวะเด็กมหาวิทยาลัยเองก็ตามนะใช่ต้องทุกคนนะนะรวมทั้งเด็กมัธยมด้วยเพราะโรงเรียนมัธยมที่อยู่ต่างจังหวัดนี่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันทั้งนั้นอย่างทีนี้ตอนนี้อาจารย์ก็ติดต่อกับทางขอนแก่นเนี่ยนะผู้ว่าขอนแก่นเขาก็จะยอมเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหัวหอกให้ช่วยรณรงค์เนี่ยให้ขอนแก่นทั้งขอนแก่นเนี่ยนะมีกติกามีอะไรก็เดี๋ยวจะไปคุยด้วยเอาเป็นโลโมเดลอันนึงโลโมเดลเอาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก่อนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก่อนพอดีท่านคุณทิพดีแกไปติดต่อกับผู้ว่าขอนแก่นแกเป็นเพื่อนกันผู้ว่าก็บอกก็อยากจะทำเหมือนกันนะเพราะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนเทคนิคต่างๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เด็กมันเยอะมากเลยอ่ะถ้าอาจารย์เอามหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมด้วยโรงเรียนมัธยมเอาจังหวัดได้จังหวัดหนึ่งก่อนเริ่มต้นจะเป็นตัวอย่างนี่จะเริ่มที่ขอนแก่นนะครับกทมล่ะคุณสุทธิชัยกทมอย่าพึ่งเลยยากเหรอกทมนี่คือในกรุงเทพจะตายไม่เยอะเพราะว่ามันขับเร็วไม่ได้ข้อที่หนึ่งใช่มันจราจรติดขัดนี่แหละแล้วข้อที่สองเด็กๆที่กทมก็ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะมีแต่พวกนักธุรกิจอะไรพวกนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นนี่ที่ตายนี่ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดมันไม่ใช่อยู่กรุงเทพแล้วก็ถ้ากรุงเทพพวกนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็คือนั่งวินพวกวินก็ไม่ตายพวกวินนี่รู้จักกฎจราจรรู้เปล่าแล้วเขาเก่งอ่ะเขาคล่องเขาอะไรนะไอเด็กของเราต่างจังหวัดมันไม่คล่องด้วยปึ๊ดเดียวมันก็งงหมดไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยวินเราไม่มีอ่ะยังไม่เคยเห็นวินตายเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอาชีพเขาเนี่ยอาชีพนะใช่เพราะฉะนั้นกรุงเทพอย่าเพิ่งไปรณรงค์เดี๋ยวรณรงค์ที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนเพราะว่าสถิติก็ว่าต่างจังหวัดเยอะที่สุดแล้วโดยเฉพาะพวกที่อยู่ใกล้ๆอ่ะนึกว่าใกล้ๆมอเตอร์ไซค์ก็ปุ๊บขี่ออกไปก็ไปแล้วไม่ได้กลับไปเลยไม่ได้กลับเลยแล้วสมมุติว่าเราคิดถึงไอ้ public transport หรือว่าไอ้ขนส่งมวลชนมากขึ้นจะช่วยไหมช่วยเพราะว่าทุกวันนี้นะก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะมันไม่มีทาง transport เลยอ่ะใช่นะยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่อำเภอไหนอำเภอหนึ่งอ่ะจะไปไหนทีจะไปยังไงใช่มันไม่มีอ่ะไม่มีรถบัสไม่มีรถเมย์ไม่มีรถรางไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่นะก็สิ่งที่มีอยู่ง่ายที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันถูกแล้วพอซื้อได้ทีนี้บ้านบางบ้านก็อาจจะมีปิกอัพแต่เขาใช้ทำมาหากินจะไปให้คนขี่ไปซื้อของไปอะไรไปโรงเรียนยิ่งไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเด็กๆมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งนั้นนะแล้วก็เอาน้องไปส่งอะไรมีน้องด้านหลังอะไรก็เห็นอยู่ครับครับแล้วไม่ใช่เฉพาะอันตรายเฉพาะคนขับนะสมมติว่าเขาขับไม่เคยเป็นเนี่ยก็ชนคนข้างถนนด้วยใช่ใช่คนข้างถนนก็เลยซวยไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้อันตรายไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะคนอื่นเนี่ยที่ไม่รู้อีโนเน่ก็อาจจะโดนไปด้วยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรณรงค์ตรงนี้ก่อนแล้วสำหรับเรื่องของถนนนะก็อยากจะฝาก
ฝากพวกอะไรอ่ะท่านผู้ว่าทั้งหลายเลยว่าไปสำรวจหน่อยว่าจังหวัดของตัวเองถนนไหนที่เด็กมันตายมากที่สุดไปซ่อมซะหน่อยได้ไหมใช่นี่ผู้ว่านี่ต้องดูแลนะผู้ว่าไม่ดูแลเลยช่วยรณรงค์หน่อยอ่ะไม่แจ้งถนนมันไม่ดีเด็กมันก็แย่นะเขาเรียกหินหมากะลาทรายเนี่ยเจอปุ๊บตายหมดหินหมากะลาทรายกะลากับทรายเนี่ยมอเตอร์ไซค์ปึ๊ดไปเลยเอาถามใช่ใช่ใช่พวกขับมอเตอร์ไซค์ก็จะบอกได้อ๋อหินใช่หมาเนี่ยหมาก็เป็นปัญหาหมาก็นี่วิ่งตัดไปเลยกะลากะลากะลาเนี่ยนะเออมันลื่นมันหินหมากะลาทรายเนี่ยเขาเนี่ยเขาพูดกันพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเจอปุ๊บแต่เดี๋ยวนี้มันมีนะมีดินตกลงมาแล้วก็มีอะไรน้ำมันหกนะพวกนี้ก็เจอก็ปึ๊ดไปเหมือนกันแล้วมันก็จะมีถนนบางสายในบางจังหวัดที่จะมีคนตายมากที่สุดใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่บางแห่งที่มีคนตายมากที่สุดเพราะฉะนั้นจังหวัดนั้นน่ะผู้ว่าควรจะไปดูแลเพราะเป็นคนของจังหวัดตัวเองไม่ดูแลนะไปดูนะแล้วให้เขาซ่อมถนนซะอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เสียดายเสียดายชีวิตเสียดายชีวิตแล้วก็เรามีสถิติที่มันแย่ระดับโลกแย่ที่สุดในโลกไม่ไหวนะอายเขานะเอออายมากๆเลยแล้วเขาต้องสงสารประเทศไทยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเออใช่ทำไมเวลาเขารบกันยังไม่ตายมากขนาดนี้เลยใช่ไหมเขายังอันขนาดรบกันจะแย่ทุกวันเขายังอันดับ7เลยของเราอันดับ1อันดับ1อันดับ1แล้วไปอันดับ1มาหลายปีแล้วเหรอครับหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วฮะอายมากว่ากินเหล้าก็อันดับ1กินเหล้าก็อันดับ1แต่กินเหล้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยกินแล้วก็ตอนนี้มาสถิติแย่ใหม่อันนี้ใช่ก็คือว่าไม่ตายด้วยมอเตอร์ไซค์สูงสุดในโลกใช่ๆซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้แล้วมีคนถามเราไปต่างประเทศมีเพื่อนถามว่าทำไมประเทศอยู่คนตายด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะขนาดนี้เราจะอธิบายยังไงอ่ะอธิบายไม่ได้ก็วันก่อนมีเพื่อนจากอังกฤษมาเขาก็อยู่ทำพวกเซฟตี้เซฟตี้ก็บอกเขาว่าเนี่ยของเราตาย50คนต่อวันเขาบอกเฮ้ยอยู่จำผิดมั้งอยู่จำผิดมั้งเหรอจำผิดมั้งเป็นไปได้ยังไงตาย50คนต่อวันใช่เนี่ยเขาไม่เข้าใจนะเป็นไปไม่ได้เลยนะซึ่งเขาก่อนนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เคยตายมากเหมือนกันแต่เขารณรงค์อยู่ตั้งเกือบ10ปีนะตอนนี้เขาก็ลดลงมาเยอะมากจนน้อยมากเลยวันหนึ่งก็อย่างมากก็สองสามคนไม่เหมือนบ้านเรานี่ครับอาจารย์พูนพรเนี่ยอายุ82นะครับวิศวะเนี่ยอยู่ที่วิศวะจุฬาสอนหนังสือมา60ปีวัยนี้ยังเสียงดังฟังชัดเนี่ยแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตะโกนคนเดียวไม่ได้จะต้องช่วยกันตะโกนกันทั้งสังคมฉะนั้นฝากทุกท่านที่ดูรายการนี้นะครับช่วยบอกกันต่อๆเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นการทำลายชีวิตคุณค่าของชีวิตทรัพยากรมนุษย์ของเราอย่างชนิดที่ไม่มีเหตุผลเลยตอบก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้ว่าทำไมบ้านเมืองเรามาถึงเป็นเช่นนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์คุณพรที่มาเตือนสติพวกเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคืนพรุ่งนี้จะคุยต่อครับแต่ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องรถยนต์เพราะว่าอาจารย์คุณพรใช้ชีวิตตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์และคืนพรุ่งนี้จะมาคุยครับว่าแล้วไอ้รถไฟฟ้าไอ้รถคนขับได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยได้หรือเปล่าและจะทำให้คนตายมากขึ้นหรือน้อยลงครับคืนนี้ขอบคุณกับอาจารย์ครับพรุ่งนี้เจอกันครับฝากเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันมอเตอร์ไซค์ก่อนยังไงก็ให้มันลดน้อยลงก่อนครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ